ที่ศูนย์สารพีตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีนายคมกฤตฉินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพันไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีธรรมชาติย้อมผ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2564โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีธรรมชาติย้อมผ้าเพื่อให้ประชาชนกลุ่มองค์กรได้ร่วมใจกันแบ่งปันพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ที่ใช้ย้อมสีธรรมชาติย้อมผ้าโดยส่งเสริมการนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีต่อยอดภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นและเพิ่มพื้นที่แหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้คือการปลูกพืชสมุนไพรและพันธุ์ไม้ที่ใช้ย้อมสีธรรมชาติจำนวนไม่น้อยกว่า44ต้นในพื้นที่ศูนย์สารพีตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี